สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินมีเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาหรือพระองค์พาของประชาชนชาวไทยนะคะพระองค์พาทรงเข้ารับการฝึกและศึกษาหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงหรือดิ่งพระสุธาฟรีฟอลเหินฟ้าขั้นสูงร่วมกับหน่วยรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษค่ายเอราวัณที่จังหวัดลพบุรีนะคะเป็นที่ชื่นชมในพระปีชาสามารถของพระองค์เป็นยิ่งนักขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระองค์จะทรงฝึกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะเราประชาชนคนไทยนะคะก็มาร่วมส่งกำลังใจให้พระองค์พาของประชาชนพระองค์ทรงมุ่งมั่นเป็นนายทหารหญิงที่มีระเบียบวินัยและความแข็งแกร่งทางร่างกายส่งผลให้ทหารและครูฝึกต่างชื่นชมในความเข้มแข็งและอดทนและแข็งแกร่งของพระองค์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะทรงเป็นทหารอย่างเต็มพระองค์นะคะก็มีคลิปสั้นๆของพระองค์ในขณะที่ดิ่งพระสุธามาให้รับชมนะคะ